ค่ะทุกคนวันนี้เราเปิดวิดีโอกันที่โรงแรมพัทยาค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมาเตรียมผิวก่อนให้จะออกไปเดินเล่นกันค่ะวันนี้จะออกไปเจอแดดต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะ XO Esu ค่ะฮายาลูรอน X3 นะคะ Concentrate Serum เป็นสกินแคร์ที่ขิงชอบมากนะคะเพราะว่าเคยลองมาหลายแบรนด์แล้วนะคะแต่แบรนด์นี้คือที่สุดจริงๆค่ะเขามีหัวเชื้อที่เข้มข้นนะคะแล้วก็มีถึง3โมเลกุลน้อยด้วยกันนะคะโมเลกุลขนาดเล็กนะคะหรือว่านาโนฮายาลูรอนซึมได้ลึกนะคะลดริ้วรอยได้อย่างดีนะคะโมเลกุลขนาดกลางหรือว่าซุปเปอร์ไฮยาลูรอนช่วยเติมน้ำใต้ผิวให้ผิวอิ่มเอิบแล้วก็โมเลกุลแบบที่3นะคะช่วยเคลือบผิวชั้นบนป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสียน้ำนั่นเองค่ะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะขิงเป็นคนที่มีสิวเยอะพอใช้ตัวนี้แล้วผิวก็จะแน่นขึ้นนะคะรูปคมขนเล็กลงแล้วก็เรื่องของสิวเนี่ยคือน้อยลงไปได้เลยนะคะตัวนี้พกไปได้เลยนะคะในระหว่างวันเหมาะไปใช้กับเวลาเราไปเที่ยวด้วยค่ะเลิฟมากๆเลยขิงก็ลงสกินแคร์จอ SOS ใช่ไหมคะแต่ว่าขิงไม่ได้แต่งหน้ามากมายเพราะว่าเวลาเรามาทะเลเนี่ยมันมีทั้งแดดทั้งลมใช่ไหมคะเมคอัพมันก็จะไม่ค่อยอยู่ขิงก็เลยแบบลงแค่แป้งเบาๆหน้าก็ยังเป๊ะอยู่นะอยากจะเดินกลับโรงแรมแล้วนะคะจะไปสครับผิวแล้วก็ใส่บิกินี่อดทุกคนดีกว่าทะเลทีนึงหัวก็จะกระเซาะกระเซาะแบบนี้แล้วค่ะทุกคนดูต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะถึงโรงแรมแล้วค่ะขั้นตอนที่สำคัญก็คือการดูแลผิวพรรณนะคะเพราะว่าเรามีรอยแตกเรามีเซลลูไลท์นะคะบางทีเรานั่งบ่อยทำงานบ่อยก็ทำให้แก้มก้นมีสีคล้ำหรือว่าต้นขามีสีคล้ำนะคะซึ่งส่วนนี้ขิงก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่าขิงจะใช้การดูแลโดยบรรเทาหรือว่าลดอาการให้มันดูดีขึ้นนะคะโดยเลือกใช้สครับผิวแล้วก็โลชั่นทาผิวนะคะก็ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่แบบขิงไม่อยากซื้อของแพงแล้วก็รู้สึกว่าใช้ของแพงบางทีเนี่ยเราใช้ในปริมาณเยอะเพราะเราขาใหญ่ใช่ไหมคะก็อาจจะไม่คุ้มเงินนะคะขิงก็เลยไปตามดูในเซเว่นเพราะว่าได้ยินมาว่ามันมีสครับผิวออกขายเป็นซองด้วยนะคะวันนี้ขิงจะใช้เป็นจุฬาเฮิร์บนะคะ Watermelon Aura Balm Scrub เป็นสครับขัดผิวนะคะสูตรแตงโมนะคะนอกจากที่เขาจะสครับผิวให้ลื่นนะคะเขาก็ยังจะขจัดขี้คลายออกอีกด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบขัดขี้คลายบ่อยนะคะแต่บอกเลยว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แบบจั๊กแร้เราดำต้นคอดำนะคะง่ามขาหรือว่าเข่าเป็นต้นนะคะที่ดำๆเนี่ยเพราะว่าขี้คลายด้วยโดยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นสครับที่ทำจากกากกาแฟนะคะแล้วแน่นอนทุกคนรู้กิตติศัพท์ของกากกาแฟอยู่แล้วเนาะมันทำให้ผิวสวยขึ้นจริงๆนะมันทำให้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดก่อนอย่างแรกนะคะอาจจะไม่ใช่การแบบกระจ่างใสอย่างรวดเร็วเนาะแต่จะเป็นแบบผิวที่นุ่มนวล นะคะน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นเราเนี่ยใช้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าผิวมันนุ่มขึ้นจริงๆด้วยนะคะหอมตัวนี้หอมมากมันก็จะมีข้อเสียของการใช้กับกาแฟเพียวๆนะคะก็คืออาจจะเป็นแบบสีดำติดห้องน้ำสีน้ำตาลติดห้องน้ำนะคะหรือบางทีเนี่ยกลิ่นมันติดนานใช่ไหมคะพอกลิ่นกาแฟเนี่ยมันอยู่นานๆมันอาจจะกลายเป็นกลิ่นเน่าได้เพราะว่ามันเป็นของที่แบบอยู่นานๆแล้วมันจะเหม็นได้นะคะอันนี้ขิงซื้อมาเพราะขิงคิดว่ากลิ่นมันหอมดีตอนแรกไม่รู้หรอกพอเปิดใช้แล้วมันหอมดีนะพอแบบใช้ตัวนี้แล้วก็น้ำตามเงี้ยค่ะห้องก็จะไม่มีกลิ่นกาแฟนะคะห้องน้ำด้วยแล้วก็จะไม่แบบมีกลิ่นหมักหมมนะคะเพราะตัวนี้เขาล้างออกง่ายมากเลยนะแค่ฉีดน้ำไล่ตามพื้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไหลลงท่อไปแล้วนะคะตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้ขิงจะใช้ขัดหลักๆเลยนะคะคือแก้มก้นนะคะเข่าศอกนะคะแล้วก็เป็นแบบพวกตามต้นคออะไรแบบนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้ใช้ขัดผิวหน้าได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ผิวหน้าขิงเนี่ยมันยังอ่อนแออยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะหายจากสเตียรอยด์มาไม่นานที่สำคัญนะคะคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างขิงอย่างเงี้ยค่ะใช้ที่คอนะคะมันก็ไม่เป็นผื่นขึ้นเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่า
แตงโมนะคะแล้วก็แอปริคอตด้วยนะคะที่อัดแน่นมาในซองนี้ทำให้เราขัดผิวได้สวยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้หลายคนอาจจะเคยลองพวกสครับที่ขัดไปแล้วล้างออกแล้วมันจะมีความแห้งใช่ไหมคะตัวนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีสารบำรุงนะคะอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามินอีนะคะที่ทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะพอขัดแล้วปุ๊บล้างออกปุ๊บเหมือนเราทาโลชั่นไปเลยมันนุ่มเนียนมากๆเลยนะคะตัวนี้ต้องไว้เลยนะทุกคนตัวนี้นะคะ49 บาทเท่านั้นเองค่ะหาซื้อได้ตามเซเว่นทั่วไปเลยนะคะหนูบอกเลยว่าถ้าตัวนี้เวลาใช้นะคะแนะนำว่าต้องล้างให้สะอาดอย่างแบบดูดีๆล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแทนที่มันจะช่วยให้สะอาดมากขึ้นมันก็จะหมักหมมเป็นชั้นผิวไปได้นะคะต้องคอยล้างออกให้สะอาดนวดถูวนไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งเพราะว่าตัวนี้ล้างออกยังไงนะคะเขาก็ยังทิ้งความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่ต้องอาบน้ำนอนแล้วก็ปิดคลิปแล้วล่ะเอาล่ะค่ะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้เจ้า SOS นะคะบำรุงผิวหน้าเพื่อความชุ่มชื่นตอนนี้ก็ยังแบบชุ่มชื่นอยู่เลยยังตึงอยู่เลยนะคะส่วนก้นที่สวยงามก็ต้องพึ่งเจ้าจุฬาเซิร์ฟนะคะตัวสครับแตงโมนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะStrawberry cake, 'cause nothing is sweet.